วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้แกอยู่นี่ก็ดีแล้วยิ่งอยู่ใกล้มือก็ยิ่งง่ายใส่ต้องเข้าทางนี้แล้วล่ะผีงูมันมาแล้วเดี๋ยวมันมาฆ่าเอากลับไปเร็วๆผีงูอะไรป้าก็ผีงูไงกลับไปเร็วนี่ไม่มีเวลาแล้วนะไม่มีเวลาจากไหนเนี่ยบอกว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาอะไรของป้าดูนี่ดูเวลาไม่มีเวลาแล้วนาฬิกาเรือนนี้พิเศษมากเลยนะเพราะว่ามันมีเรือนเดียวในโลกที่แบบชื่อพี่เอาไว้นี่มันในการของพี่กิ่งนี่เดี๋ยวนี้เฮ้ยเอาไปเอาไปไม่ให้เอาไปไม่ให้นะอย่าเอาไปนะอย่าเอามานะนิ้วออกมาทำอะไรคือก้อยกำลังวิ่งตามคนบ้าไปนะคะคนบ้าไม่มันนางน้อยไม่ต้องกลัวหรอกเขาไม่เป็นอันตรายหรอกทำไมคะทำไมถึงมีคนบ้าในบ้านคุณแล้วทำไมเขาถึงเป็นบ้า
แล้วทำไมคุณถึงยอมให้คนบ้าวิ่งเพ่นพ่านในบ้านคุณแบบนี้อะคะคุณอิดแล้วทำไมเขาถึงไม่นี่หยุดก่อนคุณในเวลาแบบนี้เนี่ยคุณควรอยู่แต่ในห้องเท่านั้นนะไม่ใช่มายืนตั้งคำถามผมที่นี่ผมคิดว่าพงศ์บอกคุณแล้วซะอีกว่าห้ามออกมาเพ่นพ่านตอนกลางคืนเนี่ยทำไมคะทำไมถึงต้องห้ามกันด้วยถ้าคุณคิดจะอยู่ที่นี่ต้องเชื่อฟังคำสั่งของผมแล้ววันหลังก็ห้ามออกมาตอนกลางคืนนี่ผมว่าตอนนี้คุณรีบกลับห้องเถอะดึกแล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณกลัวผมไปส่งคุณที่ห้องเองนี่เข้ามาจักนายจักนายยักษ์นายมันเกิดอะไรขึ้นครับออกมาตั้งแต่เมื่อไหร่นั่นก็คงตั้งแต่นายหลับไปแล้วมั้งเกิดอะไรขึ้นคะไม่มีอะไรหรอกครับพอดีผมไปเจอคุณก้อยเดินหลงทางอยู่ข้างบ้านผมก็เลยพามาส่งพระวงศ์ครับคราวหลังฝากดูแลให้ดีด้วยนะครับค่ะต้องโกหกก้อยด้วยพี่กิ่งก้อยจะตามหาพี่ให้เจอไม่ว่าจะยากเย็นแค่ไหนก้อยจะต้องเจอพี่ให้ได้ตำนานโบราณของกรีกเมดูซ่าเป็นปีศาจที่โหดเหี้ยมมากมีลักษณะเป็นผู้หญิงที่เป็นงูความโหดเหี้ยมของเมดูซ่าก็คือหากใครมองตามมันคนคนนั้นจะกลายเป็นหินคนกลายเป็นหินสรุปมันมีปีศาจที่ทำให้คนกลายเป็นหินได้จริงๆถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วว่านายโชคร้ายมากที่นายไปเจอกับมันเข้าแต่ฉันเห็นนายเป็นหินไปต่อหน้าต่อตานะถ้านายไม่ได้ไปเจอกับปีศาจเมดูซ่าแล้วอะไรทำให้นายเป็นแบบนี้ในตำนานกรีกโบราณบอกไว้ว่าปีศาจเมดูซ่ากลัวกระจกเงาเพราะกระจกเงาจะทำให้เวทมนต์สะท้อนกลับไปที่ตัวมันทำให้ตัวมันกลายเป็นหินถ้างั้นทำไมที่บ้านฟ้าหยาดถึงมีกระจกเงาอยู่เต็มไปหมด
แล้วไอ้สองเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกันยังไงวะหิวข้าวหิวข้าวขอข้าวกินหน่อยรู้แล้วหิวข้าวหิวข้าวเนี่ยเอาข้าวมาดิขอข้าวกินอะไรไม่พอไม่เอาแล้วปล่อยกูผีกูป้าหนูกินป้าอย่ามากินครับพี่ป้าเขาเป็นอะไรอ่ะก็เขาเป็นบ้าไงฉันรู้แล้วแต่ทำไมเขาถึงมาเป็นแบบนี้ได้อ่ะไม่รู้รู้แต่ว่าเขาเป็นบ้าเขาเห็นอะไรเขาจะเห็นเป็นงูไปหมดเลยแล้วทำไมไม่พาเขาไปรักษาทำไมปล่อยเขาไว้เป็นแบบนี้แล้วคุณมายุ่งอะไรด้วยล่ะคะคุณอิทเธอเป็นหมอเธอรู้ว่าต้องทำอะไรดูท่าทางคุณจะสนใจเรื่องของคนอื่นมากกว่าการที่ตัวเองจะต้องไปหาบ้านเช่าอีกนะคะคุณน่าจะไปลองหาดูใหม่มันอาจจะมีบ้านว่างก็ได้คุณจะได้เก็บกระเป๋าแล้วก็ออกไปซะเลยรู้สึกว่าคุณจะสนใจเรื่องของฉันเป็นพิเศษเลยนะคะทำไมล่ะคะหรือว่าพวกคุณไม่อยากให้ใครเข้ามาใส่ในบ้านหลังนี้ท่าทางพวกคุณเนี่ยดูจะห่วงบ้านมากเลยนะคะห่วงซะจนน่าสงสัยฉันก็ไม่อยากจะสนใจเรื่องของคุณหรอกนะคะถ้าคุณจะสงบเสงี่ยมและทำตัวให้อยู่ในฐานะผู้อาศัยบ้างคุณทำได้ไหมล่ะคะได้สิคะทำไมจะทำไม่ได้กลัวงูกลัวช่วยด้วยใครช่วยด้วยกลัวงูกลัวงูงูมันกินตับมาป้าน้อยคะป้าน้อย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 ใจเย็นก่อนนะใจเย็นก่อนนะคะไม่ต้องกลัวไม่มีงูนี่ก้อยเองนะป้าใจเย็นนะจ๊ะนี่ก้อยเองไม่ต้องกลัวนะป้าก้อยมีเรื่องจะถามอ่ะป้าไปเอาอันนี้มาจากไหนจ๊ะไม่ได้เอาไม่ได้ขโมยแม่ป้าใจเย็นก่อนนะใจเย็นใจเย็นนะจ๊ะก้อยรู้แล้วว่าป้าไม่ได้ขโมยแต่ว่าป้าพอจะจำได้ไหมว่าเจ้าของนาฬิกาเขาเป็นใครเราจะได้เอานาฬิกาไปคืนเขาไงจ๊ะป้าพอจะจำได้หรือเปล่าว่าเจ้าของนาฬิกาเขาเป็นผู้ชายไหมของผู้ชายหรือเปล่าผู้ชายผู้ชายเจ้าของนาฬิกานี่เหรอจ๊ะผู้ชายป้าเห็นเขาไหมเขาเป็นยังไงบ้างผู้ชายป้าน้อยว่าไงล่ะคะเขาเป็นยังไงบ้างป้าผู้ชายผู้ชายนี่กลายเป็นหินนี่ผู้ชายนี่กลัวผู้ชายกลายเป็นหินนี่ผู้ชายนี่ป้าใจเย็นก่อนนะจ๊ะไม่ต้องกลัวใจเย็นนะไม่มีใครมาทำอะไรนะจ๊ะใจเย็นนะจ๊ะนี่กลัวต้องพาป้าน้อยไปหาพี่วสินให้ได้กลัวเป็นหินเนี่ยจะได้ยืนยันว่าพี่กิ่งมาที่นี่จริงๆนี่ป้าน้อยอยากได้นาฬิกาไหมจ๊ะอยากอยากได้ไหมจ๊ะอยากงั้นเดี๋ยวก้อยพาไปซื้อนะหลอกไม่หลอกหลอกจะไปซื้อนาฬิกานั้นไปซื้อนาฬิกาไปกับก้อยนะไปเลยอย่าหลอกนะไปซื้อนาฬิกาป้าไปกับก้อยนะไปสิไปตรงนี้นี่ไปเลยไปซื้อนาฬิกาคุณตำรวจแล้วช่วยด้วยค่ะผัวฉันไม่กลับบ้านมันไม่กลับมา 3-4 วันแล้วที่ฉันต้องอยู่กับลูกคนเดียวฉันว่ามันต้องไปมีเมียน้อยแน่เลยคุณครับผัวมีเมียน้อยก็ดีแล้วนี่ครับดีกว่ามีเมียเยอะคุณตำรวจคะคุณต้องหาอีนางนั่นให้เจอนะคะฉันจะตบสั่งสอนมันโทษฐานแย่งผัวชาวบ้านใจเย็นๆครับใจเย็นๆครับช่วยฉันด้วยนะคะคุณตำรวจหมานถ้าชาวบ้านจะไม่ได้จ่ายคุณตำรวจช่วยฉันด้วยนะคะมีเรื่องอะไรอ่ะ
เมียคนขับแท็กซี่ที่กลายเป็นหินนะครับมาโวยวายว่าผัวหายไปครับเมียคนขับแท็กซี่ใช่ขออนุญาตครับผู้กองครับรายงานจากศูนย์แท็กซี่ครับทั้งคิวรถแล้วก็ชื่อคนขับวันนั้นเนี่ยทางศูนย์แท็กซี่ได้รับการติดต่อให้ไปรับคนที่บ้านฟ้าหยาดครับบ้านฟ้าหยาดครับรีบไปกันเถอะจ้ะครับผู้กองจ้านะใช่ค่ะเขามีแน่นะเขามีแน่ป้าเอาสีสีเงินสีเงินเรือนสีทองเรือนนะได้จ้ะเดี๋ยวป้าไหนเขาขายตรงไหนจะไปซื้อจะไปซื้อได้ขายตรงไหนเดี๋ยวป้าพาไปซื้อนะเดี๋ยวก็ทำซื้อนะใช่จ้ะท้องเรือนเลยนะป้าน้อยอย่าวิ่งนะจ๊ะไม่วิ่ง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 อยากได้นาฬิกาอยากได้นาฬิกาไปนะซื้อนาฬิกานะจ้าเดี๋ยวก็ซื้อนะมันแวบ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 นะได้ได้ว่ามันหมุ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 นนะจ้าป้าต้องเอาอย่างนั้นนะได้ได้จ้ะเดี๋ยวไอ้เนี่ยคนขายป้าไม่ใช่จ้ะป้าเดี๋ยวป้าใจเย็นก่อนนะป้านั่งรอนี่ก่อนนะจ๊ะนี่เดี๋ยวคนขายจะมาแล้วนะนะเดี๋ยวป้าจะเย็นป้าน้อยนั่งก่อนนะไม่ใช่จ้ะเขาไม่ใช่นะโอเคเออคอย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 กันนะได้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 ตอนไหนคนนาฬิกาต้องมาป้านั่งรอนี่นะจ๊ะเช้าขอโทษนะคะผู้กองวสินอยู่ไหมคะอ๋อไม่อยู่อะครับผู้กองเพิ่งออกไปเมื่อตะกี้อะครับแล้วผู้กองบอกไหมคะว่าออกไปไหนไม่ทราบนะครับผู้กองท่านไม่สั่งไว้อะครับแต่เห็นดูท่าทางรีบๆนะครับขอบคุณค่ะมาหาใครนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดประตูดูนี่สีเงินสีเงินสีสีเงินสีทองสีทองเอาสองเรือนสองเรือนเลยสีเงินสีทองนี่เวลาจะกินข้าวดูเวลานะจ่าจ่าได้จ่าป้าไม่มีอะไรดูจ่าป้าไม่จ่าได้จ่าเดี๋ยวคนขายเอาพาไปสิบเรือนคนนี้เขาขายไงไม่ใช่ไม่ใช่จ่าป้าใจเย็นก่อนนะจ๊ะก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวคนขายจะมาแล้วจ้านาฬิกาดูเนี่ยพี่จะมีอารมณ์เสียแล้วนะไม่เอาแล้วนะไม่ขายแล้วนะไปแล้วโอ๊ยไม่ซื้อเองก็ได้วะซื้ออะไรก็ไม่ซื้อเฮ้ยเอาที่ถอดมาโดนหลอกอีกแล้วไม่เอาไม่ซื้อไม่เอาไปอยู่แล้วไม่ซื้อนาฬิกาหลอกมาหลอกมาหลอกอยู่ก่อนจ้ะมาหลอกใจเย็นก่อนนะเดี๋ยวก้อยพาไปซื้อนาฬิกาแล้วจริงๆจ้ะก้อยจะพาไปซื้อนาฬิกาแล้วนะโอเคไหมหลอกไม่หลอกไม่หลอกหลอกไม่หลอกจ้ะไม่เชื่อเชื่อเถอะนะเชื่อก้อยนะจ๊ะเชื่อนะป้าน้อยป้าน้อยใจเย็นกันได้ได้แล้วจ้ะได้แล้วไปสิบเดือนเลยไปซื้อนาฬิกากันไม่หลอกจ้ะไม่หลอกไปซื้อนาฬิกากันจ้ะไม่ได้นาฬิกาได้จ้ะป้าได้จ้ะไม่ได้นาฬิกานะคุณเข้าไม่ได้นะคุณคุณได้ยินไหมเนี่ยคุณนี่เป็นคนขับรถเหรอไม่ใช่เป็นคนสวนแต่บ้านเนี้ยมีรถเยอะนะก็มีรถคุณอิดคุณอ่อนแล้วก็คุณอมราเอ้างั้นใครใช้บริการรถแท็กซี่ครับพวกคนงานเหรอที่นี่ไม่มีใครจำเป็นต้องออกไปไหนนี่แต่เมื่อวันก่อนมีรายงานว่ามีคนเรียกแท็กซี่จากบ้านนี้ไปถ้าไม่ใช่พวกนายแล้วจะเป็นใครโอ้วันนั้นผมเป็นคนเรียกแท็กซี่เองครับแน่ใจนะแ
เพราะผมเป็นคนเรียกแท็กซี่เองคุณออนเขาจะออกไปข้างนอกคุณออนเหรอใช่คุณออนแล้วคุณตำรวจจะถามผมทำไมไปจ้ะเดี๋ยวข้างในมันเข้าไม่ได้หยุดจะขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเหรอตำรวจนี่คุณอีกแล้วเหรอคะคุณคิดจะบุกรุกบ้านคนอื่นเขาหรือยังไงคะผมก็รับปฏิบัติหน้าที่ครับกรุณาให้ความร่วมมือด้วยเข้าไม่ได้ค่ะเข้าไม่ได้ก็เข้าไม่ได้สิคะป้าจะขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่เหรอครับคุณเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นอันธพาลกันแน่คุณกำลังบุกรุกบ้านของคนอื่นอยู่รู้ป่ะแล้วถ้ามีหมายค้นยังจะเรียกว่าบุกรุกอยู่อีกหรือเปล่าครับคุณออนอยู่ไหนครับออกไปเกี่ยวอะไรด้วยได้ครับถ้าคุณไม่ตอบผมผมคงต้องขอค้นและสอบปากคำทุกคนในบ้านหลังนี้คุณมีสิทธิ์อะไรมายุ่งกับน้องสาวผมผมเป็นตำรวจไงครับผมเป็นเจ้าของคดีคนขับแท็กซี่ที่บังเอิญว่าเขามารับคนที่บ้านฟ้าหยาดแล้วก็บังเอิญว่าเขาโชคร้ายครับเขากลายเป็นหินจ้าครับแยกกันหาไปครับ